นั่ง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 ภาวนาพระที่ได้รับการสอนแล้วก็นั่งนั่งตามหลักที่สอนเบื้องต้นสิ่งที่ย้ำเสมอในการปฏิบัติธรรมคือความพร้อมความพร้อมทางจิตใจเนี่ยสำคัญมากที่สุดหนึ่งเราจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความขี้เกียจความเบื่อหน่ายความขี้เกียจเกียจคร้านเบื่อหน่ายความง่วงความหลับเนี่ยถ้ามีลักษณะอย่างนี้ปั๊บเราต้องพยายามที่จะต้องกระตุ้นกันมากระตุ้นกายจิตให้ตื่นอยู่เสมอถ้านั่งไว้ก็ต้องไปเดินจงกรมไปล้างหน้าไปเดินจงกรมแล้วก็พยายามที่จะต้องสละหรือละอารมณ์นี้อารมณ์นั้นๆที่เป็นอารมณ์แฝงอกุศลนั้นทุกขณะถ้าเกิดจิตใจเราเกิดไม่ชอบใจได้ขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาเนี่ยต้องรู้ทันทีว่าเป็นอกุศลก็ต้องละทันสติกำหนดรู้กำหนดปัญญานี่ก็ละทันต้องสติกำหนดแล้วก็ละด้วยปัญญาด้วยสติจ้องปัญญาจับจับออกมาพิจารณาแล้วก็ละสิ่งนี้ไม่ถูกไม่ดีก็ละเสียด้วยความกำหนัดยินดีเกิดปื๊ดนึกถึงเรื่องของรูปสิ่งรสสัมผัสที่เราเกี่ยวข้องกับทางโลกเกิดมันปรุงมันแต่งขึ้นมาก็ต้องละทันเมื่อเกิดเรามีความลังเลสงสัยจะทำได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ต้องละให้รวมเป็นเรื่องของอกุศลหรือจิตตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเราส่งออกไปข้างนอกเป็นนึกไปคิดเรื่องสมัยอยู่ที่บ้านที่เรือนหรือนึกเรื่องต่างๆภายนอกไม่ได้จดจ่ออยู่การที่จะควบคุมอยู่ที่กายนี้หรือสวดมนต์อยู่กันเรานั่งสวดมนต์เชิดจิตเราเพ้อแป๊บเป็นเรื่องนั้นแป๊บเรื่องนี้ก็ต้องรู้เท่าทันจิตนอนละตรงเนี้ยสำคัญมากผู้ภาวนาก็ต้องรู้จักการเตรียมพร้อมให้กายวาจาใจนั้นมันรวมอยู่ในที่ตั้งอันเดียวกันที่ตั้งอันเดียวกันโดยมีสติกำหนดรู้ลงไปที่กายนี้เมื่อใดสติกำหนดรู้ลงฐานกายนี้กายจิตเราก็จะมีที่ตั้งอันเดียวกันมีสติปัฏฐานที่ตั้งของสติก็คือจิตที่มีการกำหนดรู้กำหนดแล้วก็รู้ลงไปที่กายนี้นั้นสติก็จะทำให้จิตนี้กายนี้รวมอยู่ร่วมกันได้อย่างระลึกแล้วก็รู้ระลึกก็คือสติรู้ก็คือสัมปชัญญะหรือปัญญาถ้าเรานั่งอย่างเรารู้ตัวระลึกรู้อยู่กับการกระทำระลึกแล้วก็ต้องรู้เรานั่งระลึกแล้วก็รู้เราเดินยืนนอนเราทำอะไรก็ระลึกแล้วก็รู้ในสิ่งนั้นๆที่เป็นเฉพาะหน้าอยู่ในขณะนั้นนั้นตัวนี้คือการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตัดความกังวลความคิดความนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเรื่องอ่ะเรียกว่าความกังวลเล็กๆน้อยๆทั้งหลายหรือเรื่องใหญ่ๆไล่หมดถ้าเรามีจิตที่มีความตั้งมั่นมีสัจจะตั้งสัจจะมือมีสัจจะว่าเราจะนั่งภาวนาเดี๋ยวค่อยไปทำเรื่องอื่นหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออย่างเต็มกำลังของเราก็นั่งภาวนาซะก่อนงั้นเราก็ต้องตั้งจิตใจเราให้มีสัจจะด้วยพระเจ้าเนี่ยเมื่อจะบรรลุธรรมตอนที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์เมื่อได้ประทับนั่งใต้โคนพระศรีมาโพธิ์เหนือรัตนบัลลังก์ก็กระทำก
ก็ทำสัตยาธิฏฐานสัตยาธิฏฐานคือสัจจะมารวมกับคำว่าอธิษฐานอธิษฐานตั้งมั่นสัจจะก็เป็นตัวธงชัยที่จะไปให้ถึงความจริงนั้นความจริงที่มีประโยชน์นี้สัจจะเนี่ยเป็นธงชัยของชีวิตเราก็ต้องตั้งสัจจะประกาศความจริงที่เราจะกระทำให้สัจจะนี่เป็นผลไม่เสียในสัจจะที่ตั้งใจนี้ความตั้งใจก็จะต้องหนุนขึ้นมาเพื่อสัจจะนั้นให้สัจจะนั้นถึงซึ่งความสำเร็จในจิตของเราพระเจ้าตรัสว่าอย่างพระมหาโพธิสัตว์เมื่อตอนที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็ตรงดำริที่จิตว่าแม่เลือดเนื้อแม่เลือดแม่เนื้อในกายจะเหือดแห้งหรือแต่หนังเอ็นกระดูกหากพระองค์ท่านไม่บรรลุซึ่งพระโมกขธรรมหรือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ทรงตั้งจิตพัฒนามามากระทรงไก่มากกับบัดนี้จะไม่ลุกขึ้นจากการนั่งตราบที่อาสวะตราบที่ไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกขึ้นจากการนั่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการประกาศสัจจะวาจากระทำอธิษฐานความตั้งมั่นเป็นสัจจะบารมีเป็นอธิษฐานบารมีเพื่อกระทำความวิริยะทำวิริยะขันติปัญญาให้สมบูรณ์พร้อมปัญญาวิริยะขันติให้สมบูรณ์เพื่อทำนิกมะวิสัยนี้ให้เกิดผลเพื่อทำอนาถทานศีลที่ประกอบในจิตวิถีที่เราเรียนมาให้ถึงความสำฤทธิ์ผลให้ได้ก็เลยต้องตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นสัจจะบวกอธิษฐานแล้วก็ทำให้ได้จริงๆก็ทำด้วยความเมตตาตนก็คือเมื่อเรามีความพั่งพร้อมด้วยกับวาจาใจแล้วเราตั้งเมตตาขึ้นที่จิตทุกครั้งขอข้าพเจ้าจะมีความสุขเป็นผู้ประจักษ์ความทุกข์เป็นผู้ประจักษ์เวรเป็นผู้ประจักษ์ความพยาบาทความเบียดเบียนเป็นผู้ประจักษ์ความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดเมตตาให้ตนเองก่อนและแม้แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกันจะมีความสุขเถิดอย่าได้เป็นผู้มีเวรเลยอย่าได้เป็นผู้มีความปฏิบัติความเบียดเบียนอย่าได้เป็นผู้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาตัวในพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดแล้วก็ส่งจิตเราเนี่ยแหละที่เข้าถึงอำนาจของเมตตาจากที่เราดำริสำเร็จขึ้นมาที่จิตจิตก็ถึงอารมณ์นั้นด้วยความรู้ความเข้าใจและเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นแล้วก็แผ่ปิติสุขนี้ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องบนคือคนเราพอคิดดีเนี่ยมันจะมีความสุขแต่คิดชั่วก็มีความทุกข์เราคิดดีกับตนเองไม่พอดำริหรือคิดดีนั้นให้กับผู้อื่นด้วยถ้าไม่มีประมาณไม่ใช่คนที่เรารักแต่กับสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่แต่กับคนที่เรารักเราผูกพันเจาะจงเรียกว่าเป็นเมตตาที่เจาะจงแต่เรานั่งภาวนาเราแผ่เมตตาไปกว้างขวางให้สัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เทวดาพูดผีสัตว์ทั้งหลายแม่มนุษย์ทั้งหลายเพื่อมีความสุขเถิดจะได้มีเวรจะได้มีความปฏิบัติความเบียดเบียนจะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจจงรักษาตนมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดพอเราคิดเราดำริอย่างนี้ก็แผ่ไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกของเราที่อิ่มเอิบด้วยปิติด้วยสุข
เบ่งแผ่ไปข้างหน้าแล้วก็เบ่งแผ่ไปข้างหลังไปข้างซ้ายไปข้างขวาและด้านล่างด้านบนถ้าพระภิกษุทำอย่างนี้ได้ก็จะได้จิตที่มีกุศลเกิดขึ้นเป็นเมตตาสร้างกุศลจิตมีปิติมีสุขเกิดขึ้นเป็นเมตตาจิตต้องทำอย่างนี้ก่อนที่จะนั่งก่อนที่จะภาวนาเข้าสู่กรรมฐานเป็นเฉพาะให้เราบริหารจิตเราให้เข้าถึงเมตตาทุกครั้งแผ่เมตตาไปยังสิ่งให้ตนไม่พอแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายทุกทิศตามที่กล่าวเดือนหน้าจะให้พระอาจารย์อันพระวรินทร์พาพระใหม่ไปนั่งที่ป่าช้าคืนละสามองค์สามองค์สามองค์ถ้าคืนนี้พระอันพาไปก็ได้สี่องค์พระหนึ่งพระใหม่สามไปชุดไปชุดละสองคืนติดนะชุดหนึ่งนี่สองคืนพระชุดที่สองพระว่าวรินทร์ก็พาไปมีชุดสองก็ช่วยกันไปพระที่มีพรรษาก็ช่วยกันไปเติมได้ไปนั่งภาวนานั่งก็แยกที่นั่งก็ได้งานไปนั่งแผ่เมตตาก่อนมันต้องจำไว้นะที่หลวงพ่อสอนนี่ต้องจำต้องไปใช้วันนี้เรากราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็สำรวมกายวาจาใจให้มีสติกำกับจิตรู้อยู่ที่กายและเจริญเมตตาเมื่อเมตตาเราตั้งขึ้นแล้วจิตเราจะมีปิติมีความสุขจิตที่มันไม่คิดเบียดเบียนใครเนี่ยมันจริงไม่ต้องมากังวลว่าใครมาทำร้ายเราเพราะเราไม่คิดทำร้ายใครเราไม่คิดทำร้ายสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ขนาดกลางสัตว์ขนาดใหญ่ทั้งหลายเราคิดดีกับเขาคิดให้เขามีความสุขเราจะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาเบียดเบียนเราแม้พูดผีปีศาจทั้งหลายเขาก็จะรักเราอันนี้อานิสงส์ของเมตตาเนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์มนุษย์เนี่ยทั้งคนและไม่ใช่คนเทพดามารักษาเทพดาจะมารักษามาปกป้องดูแลนั้นพระภิกษุทั้งหลายไม่ต้องมานั่งท่องคาถาอาคมดิรัจฉานวิชาทั้งหลายไม่ต้องจะเลยเมตตาเนี่ยเมตตาเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมอย่างให้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายพูดปีศาจโลเลสกลับมาเป็นมิตรที่ดีไม่เข้าจะมีความขุ่นมัวมีความคับแค้นอยากจะเบียดเบียนเราถ้าเราไปเมตตาไปก็เป็นเกราะป้องกันสัตว์เหล่านั้นก็จะแพ้ความดีของเราถ้าเขาจะเบียดเบียนเราเขาจะถูกลงโทษจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาทั้งหลายเช่นเทพดาที่เป็นภูมิเจ้าที่ในทุกเขตทุกแดนที่เราไปนั่งภาวนาเราภาวนาเราแผ่เมตตาไปภูมิเจ้าที่เทวดาทั้งหลายก็ได้รับอานิสงส์ก็รู้ทันทีว่าพระภิกษุรูปนี้คนนี้เป็นคนดีหน้าที่เขาต้องรักษาปกป้องรักษาคนดีมีศีลมีธรรมนี่เป็นกฎเกณฑ์ฝ่ายของธรรมะไม่ต้องไปกลัวว่าจะเกิดนั้นเกิดนี้ขึ้นความกลัวเป็นความเข่าเป็นความเข่าเป็นนิวิสัยของคนผ่านหวาดกลัวไปเรื่อยเห็นมืดๆก็กลัวแล้วเห็นเชือกกล้วยวางอยู่นึกว่าอสรพิษในอย่างนี้ตกใจไปเรื่อยมันเป็นความเข่าของความเข่าจิตที่ยังเป็นผ่านอยู่เป็นปุถุชนอยู่เมื่อจิตเราตั้งขึ้นด้วยเมตตาแล้วเราตั้งกายให้ตรงยกหน้าขึ้นตั้งกายตรงเท้าวางกันนี่เรียบร้อยมือกดไว้ที่หน้าตักนิ้วหัวแม่มือนี่ปลายมาชนกันกดไว้ทรงกายไว้ให้รู้อยู่ตลอดเวลาเราก็หายใจเข้าให้ยาวหายใจออกให้ยาวหายใจเข้ายาว
ออกยาวให้เต็มที่เลยไม่ต้องไปเกรงใจใครอากาศเป็นสาธารณะไม่ไปลักไปขโมยใครหายใจยาวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ในจิตใจเราเข้มแข็งมากเท่านั้นมันเกิดอำนาจจิตขึ้นเกิดพลังจิตขึ้นเม็ดเลือดลมก็เกิดการสูบฉีดดีมีสุขภาพที่ดีด้วยสังเกตคนขี้โรคเนี่ยจะหายใจสั้นเบาๆบางๆขาดๆคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีจะหายใจยาวมีกำลังจิตมากหายใจก็จะหนักพวกปรานะพวกที่กำหนดลมหายใจคือพวกเดินปราณและกำลังภายในทั้งหลายพวกโยคีฤาษีนี่ก็จะฝึกการหายใจนี้กันนานๆฝึกจนชำนิชำนาญยาวเท่าไหร่นี่จิตมีพลังมากเท่านั้นฝึกอย่างนี้ฝึกให้มันได้สักเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยฝึกลมหายใจอย่างเดียวเดือนกันยาจะฝึกสมาธิให้ได้ทั้งฐานจิต5ฐานทั้งรูปฌาน4พอเดือนสุดท้ายเนี่ยฝึกวิปัสสนาเบื้องต้น3เดือนเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้าเดือนนี้เราฝึกจิตยังไม่ดีพอเดือนหน้าทำไม่ได้หรอกวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึงเลยต้องอาศัยฐานจิตคือสมาธิที่เข้มแข็งสมาธิที่เข้มแข็งมาจากเนี่ยการควบคุมกายเราเนี่ยให้จิตควบคุมกายอย่าให้ใจควบคุมจิตทำอะไรให้จิตควบคุมกายต้องมีสติกำหนดลงไปที่ลมหายใจเข้าออกที่เนื่องอยู่ในกายคือไหลเข้าออกที่กายนี้ก็คือการรู้กายนี้ด้วยลมอยู่ที่กายก็รู้กายด้วยเมื่อสติตั้งกำหนดรู้ลมลมอยู่ที่กายก็รู้กายนี้แบบที่เรารู้การกระทำของกายการกระทำทางกายรู้ทั่วถึงทั่วพร้อมการกระทำเมื่อใดก็แล้วแต่ที่วิริยะเราไม่พอความเพียรเราน้อยกายจะหย่อนทันทีเราสูดลมหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นตั้งกายตรงขึ้นมาทันทีถ้ามันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความหดหู่เกิดความเสื่องซึมมันจะหลับขึ้นมาหายใจเข้าสูดกายขึ้นหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นทันทีกระตุกอยู่เนี่ยตลอดหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นแล้วก็ส่งกายส่งหน้าขึ้นปุ๊บเหมือนนักกีฬาแล้วอย่าลดกายลงมาฝึกหายใจให้ยาวเข้ายาวออกยาวอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเป็นอย่างอื่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวอย่างเดียวเนียนๆน้อยทั้งสองอ่ะหายใจให้ยาวก็ไว้ให้แรงนั่งเล่นลมอย่างนี้ให้ยาวเข้าให้ยาวออกให้ยาวจะนั่งหลับหลับซึมซึมจะหลับเนี่ยไม่หลับหรอกมันตื่นตลอดอย่างเนี้ยเป็นพระที่บวชมาหลายหลายพรรษาที่นั่งหลับหลับติดเนี่ยลองดูเดี๋ยวฝึกใหม่ฝึกใหม่ฝึกปรับ
กายจิตใหม่อย่าไปมองเป็นของเล่นๆเล็กๆนะทำยากนะในการปฏิบัติของมหายานเนี่ยเน้นมากๆพวกลามะเนี่ยใช่เลยพยายามฝึกด้วยการใช้เสียงช่วยด้วยของลามะเนี่ยเขาจะหายใจเข้าให้เต็มปอดให้หน้าท้องพองพม่าก็ยังใช้เนี่ยยุบหนอพองหนอก็จะยาวเสียงที่เราไปฟังสวดแล้วก็สวดแต่ต้นพระศรีมหาโพนั่นน่ะเขาควบคุมการเดินลมปราณนะเป็นการสวดมนต์และฝึกควบคุมจิตเจริญภาวนาไปด้วยเมื่อเราไปกรรมพุทโธข้าพุทโธออกบางทีมันสั้นไปอาจารย์ลมหายใจข้าไว้ยาวออกให้ยาวพอไปสักพักไปนานๆเราให้เรากำหนดรู้ไปเรื่อยๆลมหายใจมันก็จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงบางลงเบาลงเบาลงบางลงจนมันสั้นละเอียดเบาแล้วมันก็สงบนิ่งตอนสงบนิ่งในจิตเรารวมพรึบยกสู่อารมณ์สู่อารมณ์แล้วเราสูดลมหายใจเข้ายกกายขึ้นมันสดชื่นขึ้นมามันเบิกบานปิติมันเข้าสุขมันเข้าทันทีแล้วเราก็หายใจเข้ารู้ปิติสุขหายใจออกรู้ปิติสุขให้จำให้ดีนะพระใหม่หายใจเข้ารู้สุขก็แล้วกันหายใจออกรู้สุขมันต้องมีความสุขเกิดขึ้นหลังจากที่มันละเอียดเบาที่สุดแล้วเนี่ยให้เราสุดหมายจะหายใจเข้าละเอียดกายขึ้นและหลังจากนั้นให้เราหายใจเข้ารู้เบิกบานก็ได้หายใจออกรู้เบิกบานเบิกบานกับสุขเนี่ยคู่กันหายใจเข้าจิตเบิกบานหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตเบิกบานหายใจออกจิตเบิกบานจิตเบิกบานสุขหายใจเข้ามันเบิกบานนะมันไม่หดหู่เลยหายใจออกก็เบิกบานหายใจเข้าก็เบิกบานกายมันเหยียดจิตมันเหยียดจิตเบิกบานทุกลมเข้าลมออกเรารู้ลมจิตเบิกบานทุกลมเข้าลมออกและที่เบิกบานมันมีความสุขพอต่อไปให้เรารู้ที่ความสุขหายใจเข้ารู้ที่สุขจิตเราให้เรารู้ที่สุขที่จิตเราถึงความสุขนั้นอยู่ให้ทำอย่างนี้นะเดือนนี้ให้ทำอย่างนี้ทั้งเดือนเลยแล้วจะได้กำลังสมาธิที่เข้มแข็งมากๆและมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยเนนจะเรียนหนังสือเก่งเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เกิดปิติเกิดสุขเกิดขึ้นเบิกบานหายใจเข้าเบิกบานจะเบิกบานสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยเบิกบานจริงๆสดใสหน้าใสจะเรียนจะจดจำได้แม่นยำมากเลยใครที่ท่องหนังสือไม่ค่อยจำท่องบาลีท่องหนังสือไม่จำถ้าไม่ถึงขั้นนี้นะก็จะจำได้แม่นยำนะให้ไปทำต่อคำคืนนี้เอาแค่นี้ก่อน